Mom? Yes? Do you want them? Oh, yes. Okay, where you want them? There. Do they like sun or? No, they like shade. Shade. They only come during rainy season. About here? Aboutสวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะอากาศดีนะคะทั้งวันนะคะไม่มีแดดเลยค่ะก็เหมาะกับการย้ายต้นไม้นะคะก็วันนี้นะคะเราย้ายต้นไม้จากหลังบ้านมาหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะย้ายมาไว้ใต้ต้นชงโคนะคะมีอยู่3ชนิดนะคะที่ย้ายมานะคะก็จะมีอันหนึ่งนะคะต้นพัดนางชีนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสวยมากๆเลยนะคะดอกสีขาวนะคะต้นนี้เนี่ยเริ่มแรกเราซื้อมาแค่4ต้นนะคะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเข้าปีที่3แล้วนะคะที่เลี้ยงเขานะคะแต่ว่ายังไม่เคยพรีเซนต์นะคะเพราะว่าเขาจะสวยช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีที่ให้เขาหน้าบ้านแล้วนะคะก็เลยย้ายมานะคะแล้วก็อีกต้นนึงนะคะต้นที่2ที่ย้ายมารู้สึกว่าจะเป็นต้นบอนนะคะบอนอีหนาวนะคะอันนี้ก็เป็นพืชหัวเหมือนกันนะคะสวยหน้าฝนค่ะก็ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาหายไปนะคะแล้วก็หน้าฝนเขาก็ใบเขาแตกกลับมานะคะก็เลยย้ายออกมานะคะได้3กอใหญ่ๆเลยค่ะแล้วต้นที่3นะคะที่ย้ายมานะคะคือว่านางคุ้มนะคะต้นนี้นะคะมีคนให้มาค่ะก็ได้มาตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่เลยนะคะก็ตอนนี้4ปีแล้วนะคะก็เอาเขาไปปลูกในกระถางนะคะตอนนี้รากก็สวยมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้เอาปลูกลงดินแล้วนะคะก็จะเอาไว้รวมกันในโซนต้นไม้ที่ชอบร่มนะคะแล้วก็สวยหน้าฝนนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะคงจะทำอะไรมากไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักบุ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าหุงข้าวไว้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปทำอาหารนะคะแต่ก่อนจะไปเก็บผักบุ้งนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูต้นที่ย้ายมาวันนี้ก่อนนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านยามเย็นนะคะก็วันนี้นะคะมีแต่เมฆจริงๆค่ะแดดไม่มีเลยนะคะก็ต้นไม้ที่ย้ายมานะคะนี่ค่ะเอามาไว้ใต้ต้นชงโคนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนนะคะเขาก็อาจจะค่อยๆหายไปนะคะแล้วก็กลับมาทุกปีหน้าฝนนะคะคล้ายๆต้นกระเจียวเลยค่ะตอนแรกนะคะกะว่าจะไปขโมยต้นกระเจียวแม่มานิดนึงแต่ว่าแม่อยู่ข้างนอกนะคะก็เลยไม่กล้าทำนะคะเดี๋ยวต้องรอแม่เข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยววันไหนแบบว่าแม่ไม่ได้สังเกตนะคะเดี๋ยวเราจะไปขโมยต้นกระเจียวแม่มาลงตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากซื้อแล้วปีนี้งบหมดนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปทำอย่างอื่นนะคะแต่ว่าของแม่ที่ปลูกก่อนหน้านี้นะคะแบบว่าขึ้นใหม่เยอะมากเดี๋ยวว่าจะเอามาปลูกแบบว่าเป็นมุมอย่างนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะใช้ดอกไม้ของตัวเองก่อนนะคะก็นี่ค่ะต้นที่ย้ายมาวันนี้นะคะมี3ต้นอย่างที่บอกนะคะต้นอบอนอีเหนานะคะเป็นพืชหัวนะคะนี่ค่ะเขาใบใหญ่มากเดี๋ยวเทียบกับมือเราให้ดูนี่ค่ะเทียบกับมือนะใบใหญ่มากๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยได้อยู่ในร่มเกือบทั้งวันนะคะตอนเช้าอาจจะได้แดดนิดนึงนะคะซึ่งก็ดีกับพืชหัวนะคะเพราะว่าเขาจะได้สังเคราะห์แสงด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นว่านนางคุ้มนะคะตรงนี้ค่ะก็อยู่ในกระถางนะคะเราลืมรดน้ำเขาสักหลายวันเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าใบจะซีดนะคะตอนนี้ใบออกเหลืองๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอามาลงดินเนี่ยน่าจะดูดความแบบว่าชุ่มชื้นในดินแล้วก็ดูดสารอาหารน่าจะกลับมาเขียวขึ้นนะคะน่าจะได้ดอกอีกสักหน่อยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันต้นนี้มีคนให้มานะคะสวยมากๆเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ใกล้ๆดีกว่านี่ก็ใครที่ทันเห็นตั้งแต่แบบว่าใบเล็กๆแล้วเราก็เอามาใส่กระถางนะคะตอนนี้รากเขาแน่นมากเลยก็อยู่ตรงนี้น่าจะสวยนะคะเราก็เอาปลูกใกล้กันไปเลยนะคะเพราะว่าโซนนี้เนี่ยคงจะเน้นเป็นไม้ร่มแบบร่มเลยนะคะไม่ใช่ร่มรำไรแบบว่าได้แดดก็คือแบบไม้ชอบร่มที่อยู่ได้ดีเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะนี่ค่ะพัดนางชีนะคะต้นนี้เนี่ยเราย้ายมาทั้งต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กนะคะเขาจะแบบว่าตอนนี้เขาอาจจะล้มไปล้มมาอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเขาจะตั้งตรงค่ะก็ความจริงเนี่ยย้ายต้นสักประมาณขนาดนี้นะคะจะดีมากๆเลยให้เขามาโตใหม่แต่ว่าเราก็อยากได้ไซส์ใหญ่ด้วยนะคะก็ย้ายมาหมดเลยก็ที่มีก่อตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราคงจะย้ายมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ยังคิดว่ายังไม่พอนะคะเดี๋ยวรอให้ชุดแรกตรงนี้ที่ย้ายมาเขาแบบว่าติดแล้วก็แบบตั้งตรงๆสวยๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นแนวไปอย่างนี้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าตอนกลางวันตรงไหนที่แบบว่าแดดมันแรงๆเพราะว่าบางทีจากฝั่งตรงนี้ค่ะมันจะมีแดดสาดมานิดนึงนะคะก็ตรงนี้เป็นโซนที่มันค่อนข้างที่จะต่ำนะคะดินแล้วก็นี่ค่ะนัดก็ช่วยเคลียร์ดินจากสวนอังกฤษเนี่ยแหละแล้วก็เอามาถมตรงนี้นะคะมันก็สูงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ดินร่วนดีมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้ดูเยอะอยู่นะคะก็เพราะว่าเรามีเยอะมากแล้วเขาขยายกอได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ติดง่ายเลยนะคะก็ต้นนี้เนี่ยซื้อตอนแรกอย่างที่บอกนะคะซื้อมาแค่4ต้นนะคะแล้วพอแบบเขาแบบว่าไม่สวยนะคะตอนแรกซื้อมาให้แม่ใส่ในสวนเกาะกลางแล้วแม่ก็บอกว่ามันไม่สวยก็เลยเป็นช่วงที่เขาแบบว่าหมดฝนไงคะแม่ก็เลยเอาทิ้งแล้วก็เลยเอาไปปลูกไว้ที่ใต้ต้นฉ่ำฉาของเรานะคะแล้วเขาก็ลามออกมาแล้วก็สวยมากๆเลยนี่ค่ะตอนนี้ก็จะขยายพันธุ์เรื่อยๆนะคะแต่ต้นนี้เป็นอะไรที่น่าจะต้องปรับขยายพันธุ์ทุกปีนะคะเพราะไม่งั้นเขาจะรกดูรกตานิดนึงนะคะนี่พามาดูบรรยากาศยามเย็นที่สวนอังกฤษก่อนเดี๋ยวต้องเข้าไปทำกับข้าวละรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่ามันอากาศอบอ้าวเหมือนกันนะเพราะว่าพายุจะเข้าก็ไม่เข้าสักทีนี่ค่ะมันจะมีต้นน้องโรบนะคะต้นเดียวตรงนี้ไม่ได้เห็นนานเลยค่ะก็ช่วงหน้าร้อนนี่คือเหลือแต่กิ่งนะคะนึกว่าจะไม่รอดละมีดอกมาแล้วค่ะแต่ว่าน่าจะโดนน้องหนอนจัดการซะก่อนไหมอันนี้มันโรยไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่อนี้น่าจะยังสวยอยู่นี่ค่ะดอกเขาก็ออกมาอยู่นะแล้วก็มุมนี้เราชอบมากๆเลยค่ะเนี่ยสวยมากคือแบบต้นพากากรองแล้วก็มีฉากหลังเป็นหญ้าน้ำพุแล้วก็เหมือนให้ดอกสีแดงนะคะแล้วก็มีตะแกรงเหล็กของเรานะคะแล้วมีตรงนี้เป็นต้นเทียนหยดสีม่วงนะคะเดี๋ยวรอออกดอกแล้วก็ด้านหลังจะมีสีเขียวแบบสีเขียวอ่อนๆอมเงินนิดนึงนะคะของต้นสนบอนมุมนี้คือสวยมากๆข้างล่างยังไม่สวยเท่าไหร่ต้องแอปสวยว่าดูแต่ข้างบนเนี่ยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเพิ่งตัดแต่งไปเองเนาะเขาโตเร็วมากเลยอะต้นมะขามเทศด่างนะคะเดี๋ยวต้องตัดแต่งอีกรอบนึงค่ะใบแตกกลับมาวันนี้มีสตรอเบอรี่ฮิลนิดนึงนะคะนี่หอมมากเลยเหมือนหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะเหมือนดอกรอบใหม่เขาเริ่มมาแล้วอะเนี่ยเห็นไหมตูมเพราะเขาที่แล้วเรามาตัดแต่งแล้วเนาะ
แล้วก็เขาก็เริ่มมีแบบว่าช่อออกมาแล้วก็อันนี้เป็นดอกสีสวยสีหวานมากค่ะด้านหลังตรงนี้จะมีเซนสวีตันนะคะแล้วก็จะมีหญ้าน้ำผุก็ตอนนี้ก็คือแต่หญ้าตรงสนามยังรกอยู่นะคะตัดก็รกตัดก็รกค่ะนี่ค่ะสวนอังกฤษตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงย้ายต้นไม้อยู่นะคะวันนี้ความจริงอยากย้ายต้นไม้ใหญ่มาด้วยนะแต่ว่าก็เหนื่อยกันเยอะแล้วเพราะว่านัดก็ช่วยทำหลายแปลงด้วยนะคะช่วยกันทำแต่ละโซนไปนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆทำก็ได้ค่ะก็วันนี้น่าจะมีอีกหลายวันอยู่นะคะที่แบบว่าแดดไม่จัดนะคะเหมาะกับการย้ายต้นไม้โซนตรงนี้นะคะก็หญ้าน้ำผุค่ะ3ต้น1 2 3นะคะเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะคะที่เราย้ายเขามานะคะแล้วก็จะมีบานบุรีสีม่วงสวยมากเด่นมากแล้วสวยมากคืออยู่กับต้นเนี่ยต้นเทียนหยดสีขาวอะค่ะเขารับกันมากๆเลยเนี่ยค่ะเทียนหยดสีขาวยิ่งตอนเช้าเวลาแดดสาดมานะคะสวยมากเนี่ยค่ะมีฉากหลังเป็นหญ้าน้ำพุด้วยอะดูดิลองปลูกกันนะคะต้นนี้ชอบแดดจัดสวยมากๆเลยอันนี้น่าจะเป็นฤดูที่เขาสวยที่สุดนะคะบานบุรีสีม่วงเนี่ยเพราะว่าเราขับรถไปทางไหนบ้านไหนที่ปลูกคือสวยทุกบ้านเลยค่ะแต่หญ้าน้ำพุคืออลังการสวยมากโอเคแค่อยากจะพามาเดินดูสวนอังกฤษนิดนึงนะคะก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะคะแต่ก็ค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวต้องไปเก็บผักต่องั้นเดี๋ยวเนี่ยค่ะโอ้ยมุมนี้ก็สวยเนาะงั้นเดี๋ยวเดินไปฝั่งโน้นนะคะเดินไปแปลงผักแล้วไปเก็บผักบุ้งกันหน่อยค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ในการเก็บผักบุ้งพร้อมนะคะถังใส่น้ำแล้วก็กรรไกรนะคะน้องหมาเพิ่งกลับมาจากออกไปเดินเล่นพอดีเลยทุกเย็นก็จะออกไปเดินเล่นนะคะชีละเหนื่อยไหมเดี๋ยวก็ต้องทำกับข้าวให้ทั้งตัวเองแล้วก็ทำกับข้าวให้หมาด้วยนะคะเดี๋ยวใส่น้ำนิดนึงก่อนวันนี้ความจริงผักบุ้งเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะเพราะว่าแบ่งให้นัดเอากลับบ้านไปแถวหนึ่งเยอะมากเสร็จแล้วค่ะเก็บผักนะคะก็เป็นผักบุ้งออร์แกนิกหลังบ้านนะคะตรงนี้นะคะแปลงนี้เราซื้อต้นกล้ามานะคะก็เลยตัดแบบไม่เอารากขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากจะให้คุ้มนิดนึงนะคะก็ตัดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เก็บแล้วนะคะก็แถวแรกตรงนี้นะคะ10ต้นนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้แหละได้ประมาณเท่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นิดหน่อยนะคะให้นัดกลับบ้านไปทานกับครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็ของเราจะเป็นแถวตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็แถวสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเหลือไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคืนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมาเก็บแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาแบบว่าแตกใหม่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะคะให้ได้หลายรอบที่สุดนะคะเพราะว่าก็อยากให้คุ้มค่าต้นกล้าที่ซื้อมานิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะประหยัดด้วยช่วงนี้ผักแพงนะคะยิ่งผักออร์แกนิกสวยๆด้วยนะคะก็ตอนแรกเราก็กะว่าเอ๊ะใบมันใหญ่ไปหรือเปล่าแต่ดูไปดูมามันก็โอเคนะเนี่ยไม่ได้ใหญ่หรือว่าแก่เกินไปกำลังพอดีได้เลยนี่ทีบกับมือนะแล้วก็ต้นแบบว่าอวบๆทั้งนั้นเลยคือได้เยอะมากได้ทั้งกะละมังเลยค่ะเดี๋ยวก็เอาไปทานนะคะวันนี้ก็คงจะอิ่มหนำสำราญแล้วก็ทานอย่างมีความสุขแน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นแบบว่าออร์แกนิกนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวต้องไปทำอาหารเย็นแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ